อยู่กับปัจจุบันการเวลามีอดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลปัจจุบันกาลเป็นจุดกึ่งกลางและเป็นกลางแห่งการเวลาเป็นการเวลาที่ควรสนใจอย่างยิ่งกว่าการเวลาอื่นๆเพราะเป็นการเวลาที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่สำหรับสรรพสิ่งทั้งหลายอดีตก็คืออดีตอนาคตก็คืออนาคตมิใช่ปัจจุบันกาลแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรากำลังเป็นมนุษย์คนนี้และเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่คนนั้นสิ่งนั้นในอดีตและยังไม่ได้เป็นคนโน้นสิ่งโน้นในอนาคตเราควรอยู่อย่างมนุษย์ปัจจุบันคนนี้มิใช่ก้าวออกไปจากจุดปัจจุบันโดยการไปหลงเพ้อเจ้อเหลวไหลฟุ้งซ่านฟั่นเฟือนในเรื่องอดีตและอนาคตจนทำให้ชีวิตที่กำลังเป็นจริงมีอยู่จริงในโลกปัจจุบันวิบัติเสียหายผิดพลาดบกพร่องไม่ถูกต้องไปเวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติก็เสมือนกับธรรมชาติอย่างอื่นและเวลาก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งนักอย่างหนึ่งอย่าให้เวลาที่มีค่ากลายเป็นเวลาที่ไร้ค่าหน้าที่ของเวลาก็คือเดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอไม่มีเวลาหยุดและไม่มีอะไรที่จะหยุดเวลาได้อนาคตของเวลาก็คือไม่มีที่สิ้นสุดเดินวนเวียนอยู่อย่างเดิมส่วนมนุษย์เราแตกต่างจากเวลาพวกเราเกิดมามีชีวิตอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งของเวลาเท่านั้นสั้นบ้างยาวบ้างแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลพวกเราเกิดมาเพื่อใช้ประโยชน์จากเวลาเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จากไปมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิตของเวลาได้ทิ้งสิ่งต่างๆเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปทั้งดีและไม่ดีแล้วท่านจะทิ้งอะไรไว้ดีพอนวลจันทร์